ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เรามีแนวทางจากเซียนขาชัยภูมินะครับเซียนขาบอกว่าได้ตัวเลขมาแล้วนะครับรางวัลที่1เลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของเซียนขากันครับครับเซียนขาครับโอ้บอสสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นยังครับผมอะไรนะครับตื่นนานแล้วครับตื่นแล้วให้อาหารปลาอยู่เดินรับปลาอยู่ในอาหารปลาครับผมครับวันนี้ฝนตกหน่อยเมื่อวานเย็นสบายไปบ้านความเย็นเย็นเลยโอ้ฝนตกที่ใจผมก็ตกเมื่อวานโอ้ครับผมตัวนี้จะตกไวๆโอ้ตกแห้งเลยเด้เมื่อวานตกแห้งเลยครับเห็นว่าทรงเลขมาให้แล้วรางวัลที่หนึ่งแล้วครับเชนขาอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะมันเป็นไปตามฝันน่ะฝันยังไงก็เอาอย่างนั้นน่ะครับผมฝันว่าจังไรค่ะไอ้คือบ่อยครั้งเนาะตอนแรกมันเห็นเลขเป็นล่างๆเนาะจ้ะเป็น4-18เนาะครับอันนี้มันจำเมื่อไรเนาะอันนี้ก็มือที่สองมากเลยจุดถูกไหมก็เลยบอกว่าให้มาเข้าฝันอีกแน่เลขนะจำว่าไรเด้อเพิ่นก็เลยมาเด้อันนี้ความฝันเด้อบ่แม่นสุดความจริงเด้อความฝันครับผมเพิ่นก็เลยมาบัดนี้เพิ่นก็เลยว่าเอาเบิ่งดูนี่เห็นมันดูมันแซ่บบ่ว่าซั่นว่ารู้บ่ว่าเพิ่นเอาหยังให้เฮาแกเอาข้าวต้มมัดอะมัดข้าวต้มมัดที่เขาทำบุญนะครับผมนั่นแหละผมก็เลยเปิดแกะออกมากินเลยเห็นตัวเลขในนั้นก็เลยจำได้6ตัวโอ้คือเลขอยู่ในข้าวต้มนะมันเป็น6ตัวต่อกันเลยนะครับก็คือ058418โอ้ตัวเก้าตัวนี้418เนี่ยครับตัวเก้าที่มือนั้นผมบอกว่าจำได้ที่วันนั้นผมบอกว่าจำได้มันล่างๆก็คือ418เนาะครับแต่ว่าตัวหนามจำว่าอะไรนี่ถ้าวันนี้เลยจำได้ก็เลยได้058418ครับแต่ว่าเลขกันเลขล่างมันอยู่เปลือกข้าวต้มมันมีอยู่อัน02กับ57ครับ02ก็ยังตัวเดิมนะครับเนาะครับ57แต่40หายไป04หายไปวันนั้นล่างโอ้มันมาแทนคือ7557นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้แหละวันนั้นน่ะผมก็เลยตกใจผมก็เลยตื่นขึ้นมาผมก็จดไว้แล้วผมก็ส่งไลน์ให้ทุกคนเลยตอนเช้าครับถ้าผมจำไม่ได้ผมจะไม่ให้ไลน์ใครผมจะไม่บอกใครครับเพราะว่าที่ผมส่งเลขลุงให้เพราะว่า 2-3 วันก่อนผมไม่มีตัวเลขให้ไงผมก็ไม่กล้าให้ผมกลัว FC เสียเงินไงแต่ผมมาฝันแล้วผมจำได้ผมก็เลยส่งให้โอปอนี่แหละคือตัวนี้เลยโอปอ058418อันนี้ก็ตัดเล่นด้วยเด้อตัดเล่นตัดครึ่งเลยครับเส้นขาครับก็แบ่งครึ่งแล้วเราจะเล่นยังไงก็เล่นทีนี้058กับ418นี่นะครับเนาะใช่ครับแล้วก็ตัดเล่นของเราแต่ข้างล่างนี่02กับ75นะครับครับ02กับ75เขาเข้าต้มมาให้ผมน่ะนุในตัวเลขน่ะผมก็ได้กินด้วยนะข้าวต้มห่อนั้นน่ะโอ้โหกินแล้วผมบอกอร่อยดีผมก็ขอเขากินอีกมันเหมือนที่ผมบอกอยู่ในสำนักสงฆ์อะไรสักอย่างนึงนี่แหละที่ผมเห็นน่ะผมก็มีความหวังว่าน่าจะเข้าอยู่หรอกวันนี้ครับฝันดีมั้ยตลอดมั้ยผมก็เสียงเมื่อคืนผมก็ฝันดีนะผมก็ว่าใช้ได้เลยนะผมก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะแล้วแหละครับตรงเลยเลขล่างนี่ผมว่าจะติด0นะงวดนี้นะ0มาอีกว่ะ0น่าจะมาครับผมว่าจะมา0อยู่นะครับผมฝันว่าผมได้ออกรถใหม่คันนึงเมื่อคืนป้ายแดงด้วยแต่จำทะเบียนไม่ได้
ครับฝันว่าได้ออกป้ายแดงครับอีกคันหนึ่งครับแต่ก็จำทะเบียนไม่ได้เห็นหมดทะเบียนได้จำไม่ได้ครับแต่จำไม่ได้รถผม5ครับผมยังจำไม่ได้สักคันเลยตัวงวดก่อนเนี่ยครับรถเบนซ์ผมถูกชนท้ายอ่ะ95ผมซื้อไว้เยอะนะ95รถเบนซ์ผมก็โดนชนท้ายไปครับผมก็ซื้อไว้เยอะมันไม่ออกมันมาออกอะไรอะไร99ตามไหมครับเสียงขาครับผมตามเลขไอ้ตัวเก่าอยู่โอ้ทะเบียนรถนี่นะ951นั่นแหละ951 951 159นั่นแหละเพราะว่าเขาชนตูดรถเบนซ์ผมโอ้ก็ยังตามเหมือนเดิมใช่ไหมครับ951ตามตัวเก่าแค่ตัวเดียวตามตัวเดียวครับผมตามแค่ตัวเดียวแต่งวดเนี้ยผมก็ซื้อตามที่ท่านให้นั่นแหละครับมันผมว่าท่านมาแปลกๆปกติท่านจะเขียนใส่ฝาบ้านหรือเขียนอะไรไว้เยอะๆแต่วันนี้เขียนไว้ในข้าวต้มมันแปลกดีไหมล่ะแปลกครับตัวสีอะไรครับเชียนขาครับตัวสีแดงเลยไหมครับอะไรนะตัวหนังสือเนี่ยครับใช่ใช่แดงเครื่องใช่ตัวหนังสือสีแดงเลยเหมือนที่ท่านเขียนใส่ฝาบ้านผมนั่นแหละครับผมก็ว่าอันนี้มันเป็นความฝันเนาะครับถ้าใครชอบก็ตามดูถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านผมก็ให้เป็นแนวทางเด้อผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะครับผมเพียงว่าถ้าผมมีบุญมันก็ออกแค่นั้นแหละสำหรับเลขตัวเก่าผมตามตัวเดียวก็คือ951นั่นแหละ951เพราะว่าผมซื้อตามทะเบียนรถเบนซ์ผมมันเขาชนตูดมันยังไม่ออกไงครับจะตามไว้ตัวเดียวนั่นแหละแต่งวดใหม่นี้ผมก็ซื้อที่ปู่มาให้นี่แหละก็ยังตามนี่แหละความฝันของผมก็มีประมาณนี้แหละเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนหรอกไม่เปลี่ยนหรอกครับผมไม่เปลี่ยนงวดนี้ยังไม่ได้จุดธูปใช่ไหมครับเซียนขายังก็รอใกล้ๆวันใช่ไหมครับก็ประมาณงวดเดือนนี้มันออกอะไรวันที่1ใช่ไหมวันที่1ครับผมงวดจุดประมาณวันที่30เดือนนี้เดือนอะไรเดือนพฤษภาใช่ไหมเดือนพฤษภาครับมันมี31วันผมจุดวันที่31นะครับเนาะครับจะได้ตามเป็นโค้งสุดท้ายเลยใช่ไหมครับเซียนขาครับส่วนมากเลยผมจะไม่เปลี่ยนนะมันเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ก็รอแต่เลขทูบอย่างเดียวครับถ้าฝันดีก็จะไปอัดอีกทีนี้เซียนขาเน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับซื้อที่ซื้อลอตเตอรี่เยอะๆครับผมส่งให้ดูนั่นแหละผมเน้นเลขติดศูนย์กันเลยโอ้ติดศูนย์สองกับศูนย์สี่ศูนย์อะไรพวกนี้แหละผมเน้นติดศูนย์ครับศูนย์ห้าประมาณศูนย์แปดผมยังจับสลับกันเลยไอ้เนี่ยศูนย์ห้าแปดใช่ผมยังจับสลับกันเลยครับไม่มีเนาะค่ะครับผมสั่นเล่นในนั้นแหละครับมีประมาณนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าให้ไป058มันออกอย่างอื่นมามันออกสมมติว่ามันออกตัวกลับเนี้ยเราไม่ตัดเล่นมันก็ไม่ได้เด้ครับผมใช่ครับเราตัดเล่นนั้นแหละ5808อะไรแล้วมันโยงไปนั่นแหละครับถ้าข้างหลังก็4114อะไร18อะไรก็เล่นได้ประมาณนั้นคือให้ตัดเล่นเอาใช่ไหมครับเซียนขาครับครับครับถ้าคนเล่นหวยนี่ก็จะเล่นเป็นอยู่ถ้าคนซื้อเป็นไม่ใช่ว่าผมให้ตัวหนึ่งปั้งเราซื้อ3ตัวเองเดียวรอลุ้นเนี่ยมันไม่ใช่นะเห็นถูก2ตัวมาทำไงใช่ไหมใช่ครับผมเราเล่นเราต้องรู้จักทิศทางหน่อยครับใช่ครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเซียนขาเนาะครับแนวทางครับเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความฝันของเซียนขานะครับเป็นความฝันผมใครชอบก็ตามครับครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านอย่ามากันนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายอีกทีนึงนะครับเซียนขาเนาะครับวันที่31ครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณเซียนขานะครับผมสำหรับแนวทางนะครับครับผมครับผมครับขอบคุณครับเซียนขาครับครับสวัสดีครับครับผมอันนี้เขาเป็นแนวทางของเซียนขานะครับผมครับความฝันนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฝันได้รางวัลที่1เลยนะครับ FC 6ตัวเลยนะฮะตัดเล่นเอานะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ